คุณรู้หรือไม่ญี่ปุ่นเป็นทีมที่ประสบความสำเร็จสูงสุดในฟุตบอลเอเชียนครับทีมฟุตบอลญี่ปุ่นคว้าแชมป์ได้ทั้งหมด4สมัยตั้งแต่ปี1992ปี2000 2004และครั้งล่าสุดปี2011ลืมนิดนึงครับในงานคอมมานด์ครับถ้าเกิดว่าท่านต้องการที่จะซื้อกล่องรับสัญญาณดิจิตอลนะครับของทูวิชั่นแบบไม่มีรายเดือนเนี่ยท่านสามารถที่จะไปซื้อได้ครับราคาพิเศษนะฮะบูธของทูวิชั่นอยู่ในโซน C2 ครับมีทั้งโปรโมชั่นพิเศษแล้วก็ลุ้นรับของรางวัลอีกมากมายในบูธของเราครับกับงานคอมมานด์คอมเทค2014อ่ะมาถึงเรื่องราวของการแจกเสื้อนะฮะไม่แจกคุณโทนนะฮะครับเสื้อDC นะฮะจากทีม DC ทีมไรเดอร์โดยแมตต์มิลเลอร์ครับให้ดูด้านหลังนี่ Defy Convention Tour 2014นะครับสามารถจะพบกับกิจกรรมนี้ได้ครับ 7-8 พฤศจิกายนนี้ครับณลานหน้าศูนย์การค้าอมรินทร์พลาซ่าถือว่า BTS ชิดลมฮะร่วมงานฟรีครับกิจกรรมเพียบเลยท่านจะได้พบกับสุดยอดนักสเก็ตบอร์ดระดับโลกจากทีม DCทีมไรเดอร์นะฮะนำโดยแมตต์มิลเลอร์คนนี้แล้วนี้เรามีเสื้อมาแจกเสื้อตัวนี้นะครับเพียงแต่ตอบคำถามว่าแมตต์มิลเลอร์สังกัดทีมอะไรครับที่026159012ครับ615-9012มี1ตัวเฉพาะวันนี้เฉพาะช่วงสดเท่านั้นครับรีรันไม่เกี่ยวเดี๋ยวท้ายรายการเราจะมาเฉลยครับตัวนี้ฮะครบรอบ20ปีครับของ DC รายการดูดีขึ้นมาเลยนะฮะอ้าวก็ยังดูดีอยู่เลยโอเคก็ดีแล้วป่ะดูดีไปเถอะครับผมนะฮะช่วงนี้ไปติดตามความเคลื่อนไหวกีฬาที่น่าสนใจจากสื่อออนไลน์กันครับในช่วงของ Media Watch ครับMedia Watch วันนี้เราเจาะประเด็นไปที่เรื่องของอาเมียร์ข่านครับนักชกชาวเพื่อจักรภพนะฮะมีสื่อทั้งในยูโรสปอร์ตทั้งในสปอร์ติ้งไลท์พูดถึงไฟท์ของอาเมียร์ข่านกับเดวอนอเล็กซานเดอร์ครับซึ่ง13ธันวาคมนี้เจอกันแน่ๆครับในยูโรสปอร์ตนี่ก็ยังไม่ได้ระบุอะไรชัดเจนนะครับนอกจาก13ธันวาแต่ว่าไปเจอกันที่ลาสเวกัสนะเดี๋ยวไปดูกีฬาอื่นๆที่น่าสนใจของรอบโลกกันครับในช่วงของ Sport World ครับสปอร์ตเวิลด์มาดูผลการแข่งขันศึกคนชนคนอเมริกันฟุตบอล NFL นัด Monday Night เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับซึ่งพิตเบิร์กสตีลเลอร์นะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยนะสามารถที่จะเอาชนะอินเดียนาโพลิสโคได้ทำให้อินเดียนาโพลิสโคครับเกมเมื่อเช้าเนี่ยนะครับแอนดูลักและก็เพื่อนร่วมทีมเนี่ยก็ต้องการแก้ตัวนะครับในการบุกไปเยือนเมดไลฟ์สเตเดียมของนิวยอร์กไจแอนท์ครับแล้วก็ทำได้สำเร็จครับแอนดูลักพาทางด้านของอินเดียนาโพลิสโคเนี่ยเอาชนะนิวยอร์กไจแอนท์ไปได้ครับ40-24โดยในเกมนี้ลักคว้างบอลให้เพื่อนร่วมทีมทำระยะได้354หลากับอีก4ทัชดาวครับทำให้เขาคว้างบอลทำระยะเกิน300หลาติดต่อกัน7เกมเป็นสถิติของเฟรนชายครับซึ่งนอกจากลักจะโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วครับแนวรับของโคก็กลับมาเล่นกันได้อย่างแข็งแกร่งอีกครั้งครับจนกระทั่งอีไลน์แมนนิ่งควอเตอร์แบ็กตัวเก่งของเจ้าถิ่นอย่างนิวยอร์กไจแอนท์เนี่ยถึงกับเล่นไม่ออกเลยครับลักที่มีส่วนสำคัญทำให้ทีมมีสถิติชนะ6แพ้3หลังจากจบเกมนี้กล่าวสั้นๆว่านี่เป็นเรื่องดีที่ทีมกลับมาชนะได้อีกครั้งหลังจากที่เจอเกมที่เลวร้ายมากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเช่นเดียวกับชักพากาโน่ที่ยังรับว่าดีใจที่ลูกทีมได้ลืมรสชาติความพ่ายแพ้ตกในเกมที่แล้วที่ไปแพ้พิตเบิร์กสตีลเลอร์นะครับจาก NFL ครับมา NBA บ้างครับนิวซอลินเพลกันครับฟอร์มกำลังร้อนแรงครับต้องพบกับความยากลำบากในการบุกมาเยือนเมมฟิสกริซลีย์ก่อนที่เมมฟิสครับจะอาศัยเกมรับที่แข็งแกร่งแล้วก็การทุ่มทำแต้มที่แม่นยำชนะไป93-81ครับ
พลิแกนมีสถิติเกมลุกที่ดีมากครับทำแต้มเฉลี่ย 102.5 ต่อเกมครับพร้อมกับอัตราชูตได้ถึง 42% แต่ว่ามาเจอกับกริสลีย์ที่มีเกมรับดีมากและดีสุดใน NBA ตอนนี้ครับทำให้อัตราการชูตสำเร็จลงของเพลิแกนเหลือแค่ 34% ครับเกมนี้มาร์กกาซอลรับทำไป16แต้มสูงสุดของกริสลีย์ครับก็ทำให้กริสลีย์ชนะในบ้านติดต่อกัน16เกมครับเป็นสถิติใหม่ของแฟรนไชส์เลยส่วนทางเพลิแกนครับเป็นไทริกเอเวนส์ทำได้21แต้มครับจบเกมแอนโทนีเดวิสพาวเวอร์รับฟอร์เวิร์ดของแอนโทนีเดวิสครับพาวเวอร์ฟอร์เวิร์ดของเพลิแกนยอมรับว่าเกมนี้พวกเขาชูตไม่ดีครับโอกาสชูตมีน้อยลูกบอลก็ไม่ค่อยจะยอมลงห่วงครับนะครับไปโทษลูกบอลนะครับชูตไม่แม่นนะลูกไม่ลงครับผมเดฟโรเจอร์หัวหน้าโค้ชของเวสซี่บอกว่ากลยุทธ์ในเกมนี้ก็คือทำให้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเดินเกมไม่สะดวกนะพยายามเล่นถึงลูกถึงคนแล้วก็เวสซี่ชนะได้ตามเป้าหมายครับเดี๋ยวมาดูบ็อกซ์สกอร์ครับทางของนิลซอลินครับไทริกเอเวนส์21แต้มครับแอนโทนีเดวิส14แต้มแล้วก็เอริกกอร์ดอน11คะแนนครับเมมฟิสมีมาร์กกาซอลครับ16ครับแล้วก็แซคแวนดอล15เทชอนพรินท์ครับ14ก็ถือว่ากระจายกันไปครับคู่อื่นครับร็อกเก็ตชนะซิกเซอร์ครับโอคลาโฮมาแพ้บรุกลินเน็ตส์บอสตันเซลติกแพ้ดัลลัสแมฟเวอริกครับซัคราเมนโตคิงส์ชนะเดนเวอร์นักเก็ตยูทาห์แจ๊สแพ้ LA คลิปเปอร์ยังมีข่าวอื่นๆให้ติดตามนะครับไปดูในช่วงของสรุปข่าวกีฬารอบโลกครับโรเจอร์เฟเดเรอร์และแอนดี้เมอร์เรย์ถูกจับสลากให้อยู่กลุ่ม B เช่นเดียวกับมิลาสราวนิกและเคอินิชิโครินักโหดเอเชียคนแรกที่ผ่านการควอลิฟายเข้าสู่การแข่งขัน ATP World Tour Finals ซึ่งกำลังจะเริ่มขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์นี้ที่ลอนดอนประเทศอังกฤษขณะที่โนวัคโยโควิชแชมป์เก่า3สมัยและมือ1ของโลกถูกจับให้อยู่ในกลุ่ม A กับมารินซิลิชแชมป์ US Open คนล่าสุดสตานิสลาฟวารินกาแชมป์ออสเตรเลียนโอเพ่นคนล่าสุดและโทมัสเบอร์ดิชราฟาเอลนาดาวนักเทนนิสหนุ่มมือ3ของโลกจากสเปนเผยผ่าน Facebook ว่าการผ่าตัดไส้ติ่งผ่านพ้นไปได้ด้วยดีและเวลานี้กำลังพักฟื้นอยู่ที่โรงพยาบาลคาดว่าจะออกจากโรงพยาบาลได้ภายใน24ชั่วโมงนี้โดยก่อนหน้านี้นาดาวลงเล่นเพียง7แมตช์ตั้งแต่ศึกวิมเบิลดันหลังจากต้องทนทรมานกับอาการไส้ติ่งอักเสบซึ่งเขาต้องรับยาปฏิชีวนะเพื่อรักษาอาการอักเสบตั้งแต่เดือนตุลาคมที่ผ่านมาเพื่อหวังลุ้นการแข่งขัน ATP World Tour Finals ก่อนที่สุดท้ายจะประกาศถอนตัวเดริกโรสกาชิคาโกบูลส์กลับมาซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมได้อีกครั้งหลังจากมีอาการบาดเจ็บที่ข้อเท้าในเกมพบกับคลีฟแลนด์คาวาเรียสเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยทอมทิโบโดหัวหน้าโค้ชของทีมบอกว่าโรสจะฟิตทันในเกมพบกับออร์แลนโดเมจิกวันอังคารนี้นั่นก็คือสรุปข่าวกีฬารอบโลกครับครับกีฬาต่างประเทศช่วงหน้าครับมาดูความเคลื่อนไหวหลังฤดูกาลครับของ TPL ครับหลังจากที่เพิ่งจะปิดฤดูกาลกันไปหมาดๆมีข่าวอะไรน่าสนใจโดยเฉพาะบุรีรัมย์ที่หลังจากจบฤดูกาลคว้านักเตะใหม่มาเสริมทัพทันทีครับสี่พฤศจิกายนปี1989การแข่งขัน NBA ที่ Orlando Arenas เกิดขึ้นเป็นครั้งแรก Orlando Magic แพ้ New Jersey Nets111-106